สวัสดีครับทุกคนมาแล้วครับกับคลิปพูดคุยตัวอย่างของซีรีส์ House of the Dragon EP ที่10 The Black Queen ซึ่งนี่เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในซีซั่นที่1ในส่วนของคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วก็พูดคุยครับว่าใน EP ที่10จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยผมจะอ้างอิงข้อมูลจากตัวอย่าง EP ที่10เท่านั้นครับผมไม่กล้าบอกกับทุกคนนะครับว่ามันไม่มีสปอยเพราะเอาจริงๆเนี่ยสำหรับผมอะตัวอย่างเนี้ยมันสปอยตัวเองมาประมาณนึงแล้วครับมันชัดมากครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใน EP ต่อไปดังนั้นเนี่ยบางหัวข้อในคลิปนี้จึงอาจจะมีการสปอยเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์ EP ที่10อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับหากเพื่อนๆท่านไหนไม่อยากรู้ก่อนก็สามารถกดปิดคลิปได้เลยนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆท่านไหนไม่ได้ซีเรียสมากเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ 1. ครับผู้ส่งสารจากเมืองหลวงตัวอย่างเปิดฉากมาด้วยเรนิสทาแกเรียนบนหลังของมังกรเมลิสราชินีแดงกำลังบินข้ามอ่าวแบ็กวอเตอร์เพื่อมาแจ้งข่าวการตายของกษัตริย์วิสริตและการช่วงชิงของเอกอนที่2ให้เรนิล่าได้รับทราบครับเพื่อให้เรนิล่าตระหนักถึงอันตรายจากคณะเขียวที่จะมาถึงตัวเธอและเหล่าลูกๆของเธอซึ่งก็ทำเอาเรนิล่าหน้าเสียไปเลยครับผมคิดว่าที่เรนิล่าดูตกใจมากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเธอห่วงลูกๆของเธอครับและเธอก็กลัวว่าพวกเขาจะได้รับอันตรายเนื่องจากในขณะที่พวกคณะเขียวเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวและวางแผนกันมาเป็นอย่างดีตามที่เราเห็นใน EP ที่9นะครับแต่ฝ่ายคณะดำเนี่ยกลับยังไม่มีความพร้อมใดๆเลยในเกมแย่งชิงอำนาจครั้งนี้2ครับเจ้าชายเดมอนทาแกเรียนเริ่มเคลื่อนไหวหลังจากทราบข่าวการช่วงชิงจากเรนิสเจ้าชายเดมอนทาแกเรียนก็เริ่มเคลื่อนไหวครับในตัวอย่างเราจะเห็นเขาทำหลายอย่างเลยทั้งการเกลี้ยกล่อมภรรยาของเขาว่าเจ้าไม่ควรคุกเข่าให้กับพวกที่แย่งบัลลังก์ของเจ้าไปการเดินมาคว้าดาบดาร์คซิสเตอร์เพื่อไปทำบางอย่างการเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนต่างๆเพื่อต่อสู้กับคณะเขียวรวมไปถึงการเข้าหาขุมกำลังที่แท้จริงของตระกูลทาแกเรียนอย่างมังกรด้วยครับซึ่งในตอนนี้ที่ดากอนสโตนเนี่ยมีมังกรมากถึง10ตัวครับขาดก็แค่คนที่จะขี่มันเท่านั้นเอง3ครับมังกรตัวใหม่หัวข้อนี้ต่อจากหัวข้อที่แล้วครับทุกคนในตัวอย่างมีมังกรโผล่มาให้เราได้เห็นอีกแล้วครับซึ่งเดมอนแกก็ยังคงเป็นเดมอนนะครับแกเดินเข้าไปหามังกรตัวนี้พร้อมกับร้องเพลงภาษาวาลิเลียซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าแกอารมณ์ดีหรือมันเป็นเคล็ดลับในการเข้าหามังกรดูจากสายตาที่มังกรตัวนี้มองไปที่เขาเนี่ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่คาราซิสครับหรือมังกรที่เรารู้จักแน่ๆสิ่งที่ตอกย้ำครับว่ามันเป็นมังกรตัวใหม่ก็คือขนาดหัวแล้วก็ขนาดตัวของมันครับที่มันมีขนาดใหญ่มากเปลวไฟก็สีส้มเข้มจนเกือบจะแดงซึ่งทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันไม่ใช่คุณสมบัติที่มีในมังกรอายุน้อยครับดังนั้นผมคิดว่ามันคือมังกรแก่ที่ชื่อว่าเวอร์มิทอร์เวอร์มิทอร์เนี่ยเป็นมังกรตัวเก่าของกษัตริย์เจเฮริสครับที่ตอนนี้อยู่ที่ดราก้อนสโตนและก็ไม่มีคนขี่พอดีผมขอย้อนความจำให้ทุกคนนิดหน่อยนะครับตอนนี้มีมังกรปรากฏตัวไหมให้เราได้เห็นแบบชัดๆนะครับ8ตัวแล้วครับนั่นก็คือเวก้าคาร์เร็กซิสเมลิสไซแร็กเวอร์แม็กดรีมไฟซันไฟซีสโมกและใน EP ที่10จะมีมังกรอีก2ตัวครับนั่นก็คืออาร์เร็กของลูเซริสและก็เวอร์มิทอร์ถ้าผมเดาถูกนะครับ4ครับผู้สวามิภักดิ์และสภาคณะดำในตัวอย่างเราจะได้เห็นฉากการประชุมของคณะดำครับซึ่งเหมือนจะกำลังวางแผนบุก King's Landing อยู่ตามคำพูดของท่านลอร์ดคนหนึ่งที่บอกว่าพวกคณะเขียวยึดเลดคีปเป็นที่มั่นและเหมือนจะมีการวางแผนอีกอย่างครับที่เกี่ยวข้องกับวินเทอร์เฟลเอรี่และก็สตอร์มเอ็นอันนี้ผมสังเกตเอาจากหมุดต่างๆที่อยู่บนโต๊ะนะครับซึ่งแผนเนี้ยก็คงเป็นการขอกำลังสนับสนุนจากเหล่าตระกูลใหญ่ต่างๆในเวสเทอรอสนั่นแหละครับโดยในสภาของคณะดำเนี่ยมีท่านหลอดหลายคนครับที่เราไม่รู้จักและก็ยังมีอัศวินแห่งหน่วยราชองครักษ์อย่างน้อย 2-3 คนครับที่หันมาถวายคำสาบานแก่เรนิล่าซึ่งก็มี2คนที่เรารู้จักแน่ๆนั่นก็คือเซอร์เออริกคาร์จิลและก็อีกคนหนึ่งคืออดีตผู้บัญชาการหน่วยราชองครักษ์เซอร์ฮาร์โลเวสเทอริงแต่ราชองครักษ์อีกคนหนึ่งเนี่ยเราเพิ่งได้เห็นหน้าของเขาครับใน EP นี้คงต้องมารอดูกันว่าเขาคนนี้เป็นใครกัน5ครับมงกุฎของกษัตริย์วิสริตในตัวอย่างเซอร์เออริกคาร์จิลเนี่ยได้คุกเข่าสาบานต่อเรนิล่าพร้อมทั้งมอบสิ่งที่เขานำมาจากเมืองหลวงให้กับเธอนั่นคือมงกุฎทองคำของกษัตริย์วิสริต
กร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับทุกคนสำหรับกษัตริย์ของราชวงศ์ทาแกเรียนเนี่ยจะมีการเลือกสวมใส่มงกุฎตามความชอบครับโดยจะมีตัวเลือกคือมงกุฎเหล็กก้าวาลีเรียอันแสนเรียบง่ายของเอกอนผู้พิชิตและมงกุฎทองคำอันหรูหราของเอนิสที่1ซึ่งทั้งเจเฮริสปู่ของเรนิล่าและก็วิเซริสพ่อของเรนิล่าเนี่ยต่างก็เลือกสวมมงกุฎนี้ครับและผมคิดว่าเธอก็น่าจะเลือกสวมมงกุฎนี้เช่นกัน6ครับเหล่าลูกชายผู้แข็งแกร่งในตัวอย่างเราจะเห็นการแสดงความกล้าหาญจากลูกชายทั้ง2คนของเรนิล่าครับสังเกตจากคำพูดของเจเฮริสที่บอกในที่ประชุมคณะดำว่าส่งเราไปสิท่านแม่ถ้าถามว่าส่งไปไหนผมคิดว่ามันจะสอดคล้องกับหัวข้อที่4ครับคือการไปขอกำลังสนับสนุนจากเหล่าตระกูลใหญ่ซึ่งแน่นอนครับว่าเหล่าหลอดตระกูลใหญ่ต่างๆเนี่ยต้องมีความทะนงตนเป็นธรรมดาคนที่จะไปเชื่อมความสัมพันธ์หรือขอการสนับสนุนได้เนี่ยต้องเป็นบุคคลที่มีความสำคัญตามฐานะแล้วครับลูกๆของเรนิล่าเนี่ยเหมาะแล้วครับที่จะเป็นคนไปขอการสนับสนุนให้แม่ของพวกเขาดังนั้นผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรนิล่าก็ต้องยอมให้ลูกๆทั้ง2คนของเธอเนี่ยเดินทางออกไปทำภารกิจครับโดยตามตัวอย่างเนี่ยลูเซริสไปที่สตอร์มเอ็นครับส่วนเจเคริสเนี่ยอาจจะถูกส่งไปที่เอียรี่หรือวินเทอร์เฟลก็ได้ครับ7ครับลูเซริสและอาร์เรกที่สตอร์มเอ็นจากหัวข้อที่แล้วครับที่ผมคาดว่าเหล่าลูกๆของเรนิล่าเนี่ยจะถูกส่งตัวไปทำภารกิจขอกำลังสนับสนุนจากหลอดตระกูลใหญ่ในส่วนของเจเคริสเนี่ยเราไม่ทราบแน่ชัดครับว่าเขาถูกส่งไปไหนแต่ลูเซริสเราทราบแน่แล้วครับว่าเขาถูกส่งไปทำภารกิจที่ Storm End 8ครับการพบกันอีกครั้งของอริเก่าในตัวอย่างมีคู่อริ2คู่ครับที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง1ก็คือเดมอนทาแกเรียนกับออตโตไฮทาวเวอร์ที่มาเจอกันที่สถานที่เดิมเลยครับในตอน EP ที่2ที่พวกเขาเจอกันและก็ชักดาบออกมาจะฆ่ากันเหมือนเดิมเลยครับซึ่งเหตุผลที่ออตโตยอมออกจากที่ปลอดภัยมาเสี่ยงอันตรายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทูตแน่ๆครับเขาอาจจะมาเพื่อเสนอให้เรนิล่ายอมคุกเข่าต่อเอกอนที่2ซึ่งแน่นอนครับว่าคำตอบคือไม่2ครับคือลูเซริสเวลาเลียนกับเอมอนทาแกเรียนอันนี้ผมไม่ได้สปอยเลยนะครับทุกคนตัวอย่างเป็นคนสปอยเพราะว่าเราจะเห็นลูเซริสกับอาร์เรกอยู่ท่ามกลางสายฝนหน้าปราสาทแห่งใดแห่งหนึ่งอ้างอิงจากแผนการทูตของเรนิล่าที่ผมกล่าวมาแล้วครับมันก็บีบให้แคบลงว่ามันมีแค่3ที่ครับที่เขาจะไปได้1ก็คือ Winterfell 2คือ Storm End 3คือ Eerie ซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่ Winterfell กับ Eerie แน่นอนเพราะสภาพอากาศที่มีพายุโหมกระหน่ำเช่นนั้นมันไม่ใช่ลักษณะเด่นของสภาพอากาศในภูมิภาคของ Winterfell หรือ Eerie ครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ทั้ง Roserys กับ Alec ก็อยู่ที่ Storm End แน่ๆครับส่วนถ้าถามว่าทำไมผมรู้ว่าอีกฝ่ายเป็น Aemon อันนี้ชัดกว่าอีกครับเพราะเราได้เห็นป้าเวก้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งของปราสาทซึ่งถ้ามังกรอยู่ที่ไหนครับเจ้าของก็คงอยู่ไม่ห่างจากมันหรอกครับและตอกย้ำความคิดนี้ด้วยฉากที่เอมอนกำลังดึงที่ปิดตาข้างซ้ายออกจากตาของเขาครับต้องมารอดูกันครับว่าการพบกันอีกครั้งของอริเก่าทั้งสองคู่เนี่ยจะจบลงอย่างไร9ครับไฟและเลือดตอนที่ดูตัวอย่างผมงงนะครับทุกคนว่าเล่นกันแบบนี้เลยเหรอเข้าประเด็นต้องโต้งแบบนี้เลยเหรอคือตัวอย่างเปิดเผยเหตุการณ์สำคัญใน EP ที่10แบบตรงๆเลยครับทุกคนโดยในฉากนี้ลูเซริสที่เหมือนจะจัดการภารกิจได้รับมอบหมายมาเรียบร้อยแล้วซึ่งสำเร็จหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเขาเนี่ยรีบวิ่งออกมาจากปราสาทมหาอาร์เรกและก็บินออกจากสตอร์มเอ็นไปอย่างเร่งรีบท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำซึ่งเหมือนกับว่ามันมีเงาบางอย่างตามหลังเข้ามาด้วยครับเงานั้นคือเวก้าครับพร้อมกับเอมอนที่อยู่บนหลังของมันและเวก้าก็งาบไป1ทีผมเชื่อว่าทุกคนรู้ครับรู้ตั้งแต่ดูตัวอย่างเลยว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะจบลงยังไง10ครับเรนิล่าราชินีผู้สูญเสียในตัวอย่างมีฉากที่ทำให้เราได้เห็นเรนิล่าที่อยู่ในสภาพเศร้าเสียใจยืนอยู่ข้างเดมอนครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเธอเสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวข้อที่9ที่ผมเล่ามาแล้วครับหรือฉากเนี้ยอาจจะเกิดขึ้นในช่วงแรกของ EP ที่เธอเสียใจกับการจากไปของบิดาของเธอก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามผมว่าคนที่น่าสงสารที่สุดใน EP ที่10เนี่ยก็คงเป็นเรนิล่านี่แหละครับประเด็นทั้งหมดในตัวอย่าง EP ที่10ที่ผมวิเคราะห์ได้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนซึ่งผมต้องขอย้ำนะครับว่าเจตนาในการทำคลิปแกะตัวอย่าง EP ที่10นี้เนี่ยไม่ใช่การสปอยครับหัวข้อพูดคุยทั้งหมดเนี่ยผมได้มาจากการวิเคราะห์ตัวอย่างล้วนๆเลยซึ่งจะตรงกับซีรีส์หรือไม่เราก็ต้องมารอดูกันครับ
มารอดู EP สุดท้ายของซีรีส์ House of the Dragon ซีซั่นที่1และลุ้นไปด้วยกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ